ที่สวนอ้อจะเพาะว่านพญาจงอางเอาไว้เป็นพญาจงอางที่มาจากป่าที่จังหวัดพังงาบ้านอ้อที่พังงานั่นเองจะมีอยู่2แบบคือแบบพญาจงอางใบแบบนี้นะคะคล้ายกับแก้วหน้าม้านี่แหละแต่จะมีก้านที่เป็นลำออกสไตล์สีลายเขียวสำหรับแก้วหน้าม้าชนิดนี้นะคะหรือว่านพญาจงอางชนิดนี้จะมีลำที่ออกสไตล์สีน้ำตาลถ้าเรานำลำของเขามาเทียบกันใกล้ๆเพื่อนๆจะเห็นลายชัดเจนน้ำตาลเขียวเห็นไหมน้ำตาลเขียวชัดเจนใครที่ใครสนใจอยากจะได้ว่านชนิดนี้ไปปลูกเพื่อประดับปลูกเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลที่บ้าน0876069955 ID Line AUNGSARA09 อังสรา09กับว่านพญาจงอางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ